ขอยิ้มหวานๆหนึ่งทีเล่นมุกก่อนนะครับเร็วๆนี้คือพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับร้านเลื่อนลมมาใช่ครับเราชอบนั่งร้านอาร์ตนะครับมันทำให้เราคิดงานออกนะครับสรุปตารางงานเดือนหน้าหน่อยแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จำงานไม่ค่อยได้นะครับพี่โดเที่ยวร้านกาแฟครับหน้าบ้านนะครับโอ้ยนะครับอยากมีแฟนใหม่คนโปรดบ้างทำยังไงดีต้องทำตัวเหมือนไม่อยากมีความรักอะเดี๋ยวมันจะมีเองนะครับแนวเพลงใหม่เป็นประมาณไหนตอบยากแต่ค่อนข้างเป็นสแลปคิดร่างใหม่ที่ชัดสำหรับผมนะแล้วก็โตขึ้นจริงๆมากๆสำหรับผมอีกสเต็ปนะครับมาหาดใหญ่ไหมครับพุ่งใต้วันนั้นยังไม่พอฝากวอนทุกคนนะครับเวลาเจองานเฟสติวัลไหนที่เขาเปิดให้โหวตวงก็ฝากโหวตสแลปคิสด้วยนะครับอีก เร็วๆนี้ที่ไหลวันแดดไปทุกทีใจเย็นนะครับสารภาพเลยพี่โอยังไม่ได้ใช้เลยนะครับใช้ตลอดอย่าขู่นะครับออมอายุ13แล้วก็มีความสุขนะครับอยู่กับความสุขให้นานๆ นะจ๊ะเห็นคิวเอาติ้งนึกว่าไปด้วยกันแต่จะไปคนละทิศเลยก็ด้วยกันนะครับหมายถึงว่านัดกันที่ทะเลแต่ก็คนละทะเลนะครับคิดถึงพวกเธอชอบอย่ารีบใช่อย่ารีบในความสัมพันธ์แล้วก็อย่ากระโดดในความสัมพันธ์ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาสำหรับผมห้าลบสองได้3ครับสปอยเพลงใหม่ SK หน่อยได้เปล่าพูดไม่ได้จริงๆเดือนหน้ามีมาตายเปล่าเอาจริงอยากไปทุกภาคเลยอะแต่ว่าช่วงนี้เฟสติวัลเป็นช่วงพักนะน่าจะนะเดี๋ยวก็คงมีนะครับอยากให้ SK มาอุบลกาแฟอร่อยไหมสารภาพเลยพี่กวาผมมากินชาเขียวกับโค้กไม่อยากมีเลยความรักใช่คุณต้องมีไมด์เซตอย่างนี้เชื่อผมแล้วคุณก็จะมีคนเข้ามาแต่คราวนี้มันก็จะอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือไม่เปิดใจนะครับ กินบรรยาหลังอาหารเลยนะครับชอบเป็นคนขี้โกหกมากฟังเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารนะครับมีแววจะได้ฟังเพลงรักจาก SK ไหมถ้าจาก SK เลยสารภาพตรงๆว่ายังแต่ว่าก็มีเพลงที่เพลงรักที่ผมไปเขียนให้คนอื่นอยู่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับหมอปุ้ยใครจีบใครก่อนจะเรียกว่าจีบมันก็ไม่ได้หรอกสำหรับเรามันเป็นช่วงแบบว่าจังหวะชีวิตที่มันถูกต้องมั้งมันไม่ได้แบบไม่ได้ต้องพยายามจีบแต่ว่าทุกอย่างมันจะลงล็อกเองรู้สึกอย่างนั้นนะครับโตขึ้นจาก3เป็น5ขวบถูกต้องนะครับปัญญาอ่อนเหมือนเดิมสุดหล่อจ๋าคิดถึงคนขายหมู Hello from Vietnam Hello from Thailand สวัสดีจ๋าเนี่ยพี่อามีคนคิดถึงมึงเนี่ยเต็มเลยมารับคำคิดถึงไปดิไม่ฟังสลับคิด1วันนอนไม่หลับได้เลยเดี๋ยวใช้ให้ครับอยากให้สแลปคิดทำคลิปตอบคำถามนะครับพี่โดเกิดเดือน5ครับไม่รีบ5ปีน้องโดครับเบื่อมากเลยความรักใช่คุณต้องอย่างนั้นแหละเชื่อผมนะสวัสดีครับพี่ต้นกินข้าวยังหาเรียบร้อยแล้วครับวิวดีจริงนะครับผมชอบหาคาเฟ่อาร์ตนะครับคิดว่านั่งอยู่ร้านเดียวกันตกใจหันซ้ายขวาแล้วนึงไม่มีนะครับร้านนี้แม่งไม่มีใครเลยนะจัดทรงผมหน่อยค่ะไม่จัดครับจัดก็ได้1ปล่อยอ
ใช่ดีใจเหมือนกันครับตอนนี้ไม่มีคนทำนะครับเพราะพี่โดก็ไม่ว่างทำช่วงนี้พี่โดรับแต่งานเขียนเพลงเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็นานๆทีค่อยชงกินนะครับฮัลโหลธนาดีใจที่มาไลฟ์ขอบคุณครับแย่แล้วผมกระเดิดใช่นานมากนะครับแฟนมีตรออีกแป๊บนึงนะครับช่วงนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการประชุมแล้วก็หลายอย่างนะครับทุกอย่างมีสเต็ปนะครับทุกคนต้องใจเย็นนะครับเราไม่มีรอยสักอะไรเพิ่มแล้วมันเป็นรอยสักที่เราไปพูดไปหมดแล้วได้เลยครับผมอยากเล่นบาสมากบอกตรงๆแต่ว่ามันมีสนามแถวแบบว่าอารีหรือสนามเป้าไหมครับสาทรค่อนข้างไกลนะครับเอาจริงทุกคนไม่ต้องซีเรียสกับทรงผมผมมากมันคือทรงเดิมแล้วเมื่อวานมันทำอยู่สองอย่างก็คือดัดเพราะว่าเชื้อดัดเก่าหมดแล้วก็ทำผมให้รีบลงมันเลยดูแบนแต่จริงๆมันจะยาวเหมือนเดิมนะครับตามตั้งแต่แคปชั่นโพสพี่โดเศร้าๆจนตอนนี้มีความรักเอาจริงไม่เกี่ยวจะมีความรักผมก็เศร้าเหมือนเดิมถ้าผมอยากเศร้านะครับเพราะผมอาร์ตนะครับ เป็นแย่แล้วมีคนบอกอยากมีแฟนแบบมึงต้องทำไงมีโอกาสจัดเพลงร้องคู่หมอปุ๋ยไหมคะถ้าเป็นซิงเกิลน่าจะยังนะครับกรมประชาสัมพันธ์ภาวนาให้แฟนมีดหลังกรกฎาหลังอยู่แล้วนะครับโดเทมาโอ้ยคุณพูดความจริงอีกแล้วใช่เหมือนเมื่อวานที่ผมเปิดควิสใช่ไหมมีคนถามว่าแบบถ้าสมมติวันหนึ่ง SK มีแฟนครบแล้วจะเขียนเพลงรักได้ไหมจะร้องเพลงจะร้องเพลงเศร้าได้เหมือนเดิมหรือเปล่าสารภาพเหมือนเดิมเผลอๆเศร้ากว่าเดิมเชื่อผมเชื่อผมยิ่งผมได้เรียนรู้ความรักผมจะเขียนเพลงได้เศร้ากว่าเดิมจริงๆจริงๆไม่ต่อพี่โดแล้วจีบหมอปุ้ยดีกว่าคนนี้เขาใจแข็งอยู่นะหมอปุ้ยอะจริงๆอินเพลงเศร้าของ SK แต่ไม่ได้เศร้าใช่คิดถึงมาจากโชว์นี้ใช่ขอบคุณนะครับสุดยอดคุณครู How to มีแฟนค่ะทำตัวเองให้ตลกทำตัวเองให้ดีหมั่นน่ารักเข้าไว้แล้วก็รอจังหวะชีวิตครับจริงๆจริงๆจริงๆแต่จะมีนะครับคือที่ผ่านมาผมฟังเพลงสแลปคิดแบบย้อนกลับไปนะผมก็คิดในใจว่าชีวิตกูจะเศร้าอะไรขนาดนั้นวะแบบเศร้ามากอ่ะมันเศร้าเกินไปคนฟังมันฟังไม่ไหวก็เลยยังไม่อยากทำเพลงที่มันเศร้าขนาดนั้นนะครับอาจจะเบาเรื่องเศร้าลงนิดนึงนะครับแต่ว่าเคยคุยกับเพื่อนสนิทนะเพื่อนบอกว่าคนที่จะฟังสแลปคิดคือคนที่อยากเศร้าฮี้เฮียนะครับแบบอยากเศร้าฮี้เฮียถึงต้องฟังนะครับโดแปลว่าอิสระ yes นะครับจริงๆตอนนี้ตลกเซ็กซี่น่ารักไม่เห็นจะมีแฟนจะเย็นๆสินะครับเดี๋ยวอยากหาแฟนไม่ได้เดี๋ยวก็ได้ของไม่ดีหรอกนะครับชุดวันนี้เสื้อยืดกางเกงยีนนะครับ นะครับน่ารักตลกใช่
รอคอนเทนต์คอนใจอยู่ใช่เดี๋ยวทำนะครับผมขอคิดก่อนนะทำเพลงเศร้าเลยค่ะอยากร้องไห้นะเสพติดความเจ็บปวดนะอันตรายอันตรายแบบนี้แรกๆก็ฟังพออกหักหลังๆฟังเพลงพอจริงขอบคุณครับฝากแชร์ต่อด้วยเมื่อวานในควิสนะครับมีคนหนึ่งบอกว่าจริงๆผมไม่รู้จักวงพี่เลยแต่ว่ามีคนที่ผมชอบเขาติ่งวงพี่แล้วผมก็ชอบวงพี่แล้วแต่ประเด็นคือเขาไม่ชอบผมครับนะฮะซวยแล้วผมก็เลยแบบว่าเอาไงดีวะเอาเป็นว่าเราเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ใครที่เขาชอบก็ใจอ่อนให้เขาหน่อยนะตลกว่าทั้งชีวิตได้เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เฮ้ยเชื่อผมเชื่อผมเชื่อผมเถอะมันจะต้องรอเวลาจริงๆอินเวอร์เตอร์ที่ก็เป็นฮัตตาริครับมีพี่โดอีกคนไหมคะพี่โดมีคนเดียวครับนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายคนในทีมนะแซวชอบท่อนเหนื่อยหน่อยนะที่ผ่านมาสุดๆอินสไปร์ในการแต่งตอนนี้คือไม่รู้สิเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราต้องพูดกับเขาเราก็บอกว่าแบบเหนื่อยหน่อยนะกับที่ผ่านมาที่ต้องแบบทนกับคนอย่างเราก็หลังจากนี้ไม่ต้องทนแล้วแค่นั้นมีแฟนก็ยังฟัง SK ก็เศร้าร้องไห้คือเก่าทำยังไงเดียเราจะสร้างปรากฏการณ์ยังไงดีวะเราสามารถทำให้คนมีแฟนร้องไห้ได้ไหมในการที่มาฟัง SK แบบว่าเชียร์เอ้ยไม่ได้วะคิดแล้วก็ไม่น่าได้วะแบบสมมติเธอมาคู่กันกับแฟนเธอแล้วอยู่ดีๆเธอมันร้องไห้ให้แฟนเก่าทั้งคู่อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยโคตรจี้นะครับเคยลองอยากแต่งเพลงแนวไหนที่แต่งไม่ได้สักทีไหมเอาจริงก็เพลงรักแหละพี่กว่าเพราะว่าผมเป็นคนความรู้สึกช้าผมต้องค่อยๆซึมซับมันผมถึงจะเขียนมันออกมาได้ในแบบที่ผมชอบใช่ซึ่งก็ใช้เวลาประมาณนึงตอนนี้ได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเหลืออีกครึ่งทางนะครับสกิลอ่านเมนยังไวเหมือนเดิมชอบถ้าเขาไม่รักมาอยู่กับฉันมาขอบคุณนะครับเพลงนี้พี่ข้าวเฟลโลเขียนเด้อตอนแรกอยากให้เขาฟังเพลงคืนให้ลอง cover เพลงนี้บอกให้น้องมาหาแฟนใหม่หน้างานมีแต่ผู้หญิงเอ้ยคุณคนถามเขาเป็นแฟนบอยนะเอาจริงนะครับขอบคุณนะครับใช้ชีวิตตลกมา21ปีต้องรออีกกี่ปีถึงจะมีแฟนไม่รู้ว่าต้องทำตัวไม่อยากมีเชื่อผมนะพูดจริงเพราะเวลาคุณอยากมีคุณจะไม่มีแล้วเวลาคุณไม่อยากมีนั่นแหละมันจะเข้ามาให้คุณปวดหัวแล้วจังหวะนั้นก็จะเป็นจังหวะที่คุณต้องช้อนต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเรียนรู้ได้หลายคนแต่จังหวะที่เรียนรู้แล้วว่าจะอยู่กับคนไหนก็บอกเหตุผลว่าคนว่าเธอไม่ใช่แค่นั้นก็จบไม่ต้องหาเหตุผลดีๆเพราะมันไม่มีเหตุผลดีๆอะไรอีกแล้วเว้ยไม่ใช่ก็คือไม่ใช่บอกเขาไปเขาจะได้ไม่คาใจเจ็บนิดๆแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายนะครับตัดใจจากคนเก่าไม่ขาดเพราะเห็นเขาในคนอื่นทำไงดีคืออะไรตัดใจจากคนเก่าไม่ขาดเพราะเห็นเขาในคนอื่นหมายถึงเขาอยู่ในสตอรี่เพื่อนเราอะไรเงี้ยหรอเก่ามากพี่โอนะครับใช่ครับผมชื่อโดครับเราได้เข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอ MV คือขยี้สุดขอบคุณนะครับอยากไปเจอทุกคนทุกภาคเลยทำยังไงดีวอนผู้ใหญ่ใจดีหน่อยครับเธ
ช่ใช่บอกสำหรับใครที่แบบว่ามีแฟนใช่ไหมแล้วแฟนแบบว่าเฮ้ยไม่เข้าใจจะฟังวงนี้ทำไมบอกเขาว่ามันก็แค่เป็นอินเนอร์หนึ่งอย่างเพลงก็คือหนึ่งสีสันอย่าคิดมากนะครับถ้าหนูส่งหนังสือ How to ไปให้พี่จะอ่านนะคะกลัวพี่มีเล่มนี้แล้วเดี๋ยวผมเซิร์ชก่อนผมเดี๋ยวนะแป๊บนะเงียบขอบคุณครับไม่อยากมีจะเข้ามาให้ปวดหัวหนึ่งผมเริ่มแต่งเพลงจากแล้วแต่วะแล้วแต่เพลงอะอย่างเพลงขอโทษเงี้ยมาพร้อมกันแฟนเก่าคนโปรดเนื้อเพลงก่อนอะไรอย่างเงี้ยสิววัยรุ่นชายนะแล้วเคยมองในมุมคนที่มองคนอื่นเวลามีความรักไหมผมก็เคยนะเพราะว่ามันจะมีช่วงชีวิตหนึ่งของผมที่ผมโสดมาประมาณ2ปี3ปีอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าวันหนึ่งมันต้องถึงคิวผมบ้างแหละเมื่อก่อนก็จะคิดอย่างนั้นแล้วเวลาเหงาก็จะออกไปเล่นกับเพื่อนยังไหวจริงๆชีวิตโสดไม่ได้แย่นะครับอยู่ที่มุมมองคนเป็นวงการที่แล้วแต่คนมองเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าจะมีหรือไม่มีก็ดีคนละแบบนะครับแล้วก็ดีแล้วนะครับที่มาของสัญลักษณ์วงคืออะไรคะต้องถามให้ปิดแล้วล่ะมันบอกว่าเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับถ้ามีคนมาเล่นมุกหยอดบ่อยๆเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าไม่คิดครับเขาเป็นคนตลกนะครับเขาเป็นคนตลกใช่รอนิดนึงนะหมายถึงเอามาแต่งเพลงอ๋อจริงๆก็มีแล้วนะฟิลนั้นแต่ว่าแค่ยังไม่ได้ปล่อยนะครับนั่งคิดเพลินคิดถึงนี่ไปถึงพี่โดมไหมคะถึงครับเนี่ยถึงแล้วเห็นไหมถ้าคุณพิมพ์บอกผมในไลฟ์เนี่ยผมถึงแน่นอนนะครับใช่แต่ถ้าคุณเก็บไว้ในแชทไม่ถึงนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอ่านแชทนะครับเรื่องงานตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยอ่านแชทนะครับต้องโทรเอาอย่างเดียวนะครับกระดูกดีขึ้นแล้วครับดูดีขึ้นแล้วนะครับคิดถึงเหมือนกันใช่ผมคิดถึงทุกคนมากเดี๋ยวออกไปร้องเพลงแต่ก็ถือซะว่าเดือนนี้ได้พักแล้วกันนะครับยังไงฝากเพลงใหม่ที่กำลังจะปล่อยของ Slap Kiss ด้วยนะครับเป็นเพลงที่เยี่ยมมากมากมากผมพูดอะไรไม่ได้มากกว่านี้จริงๆไม่งั้นเดี๋ยวผมจะโดนทุกคนดุนะครับไม่ได้เจอ SK มา6เดือนแล้วคิดถึงมากๆ
อยากฟังพี่โด้โคเวอร์อีกเออบอกหน่อยดิช่วงนี้แบบผมควรโคเวอร์เพลงอะไรอ่ะคือผมฟังแต่แบบฟังแต่ต่างประเทศอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมต้องร้องเพลงอะไรของไทยแล้วงงไหมนอกจากเพลงแสลบรออย่างตั้งใจผมก็ร้องอย่างตั้งใจเหมือนกันยิ้มทั้งน้ำตาล่ะได้เดี๋ยวเอาไว้ร้องให้ฟังนะเอาไว้ร้องให้ฟังไม่เอาอ่ะผมไม่ค่อยร้องเพลงสากลผมร้องไม่เก่งใช่ครับเดกุมาจากMy Hero มีดเมื่อปลายปีแล้วกันนะครับไตรมาสสุดท้ายนะครับไตรมาสสุดท้ายแกไม่แต่งเพลงรักก็ช่วยขอว่าเพลงรักให้ฟังหน่อยสิอยากมองเธอในแง่ร้ายมาเลยครับยินดีมากมากนะครับยินดีมากขอบคุณมากขอบคุณมากฝากเชียร์สแลปคิดด้วยห้ามลืมกันขอบคุณครับรักแรกมันลืมง่ายใช่ใช่งานลีโดใช่ไหมผมก็ชอบโมเลตครับไม่ตกนะไม่ตกยางนะครับสิวติดจมูกแผ่นแปะสิวไงสิวหนุ่มอะไรเงี้ยใช่วันนี้กินข้าวอะไรไปขอลองเมนูหน่อยกะเพราเนื้อครับ KFC ครับแพ้ FC นะครับสิววัยรุ่นใช่สิววัยรุ่นไงนะฮะไม่กล้าร้องอ่ะมีคนเดินเข้าออกเกรงใจเขาคุยคนเดียวนี่ก็ประหลาดสุดๆเลยภูเก็ตคิดถึงเหมือนกันครับกาแฟโคกไม่โคกเฉยๆโคกเฉยๆจะมาระยองไหมครับพี่อยากไปเหมือนกันครับอยากไปทุกจังหวัดเลยอยากไปร้องเพลงให้ทุกคนฟังทุกจังหวัดอ๋อน่าสนใจนะเพลงนี้จบไปก่อน
เอาไว้ cover เล่นนะโดโดไม่เป็นไรนะครับโตนะแต่ส่งนั้นก็แบบหลอยงานมาดูไลฟ์นะครับตึ๊ดตึ๊ดอ๋อยืดก่อนพี่มีต้นตาลด้วยนี่ใช่นะไปทะเลมาไม่เห็นมีสิ่งที่ขอเลยใครขออะไรผมไม่เห็นจะมีใครขออะไรผมเลยคิดถึงพี่หมอปุ้ยเดี๋ยวบอกให้นะจะบอกให้นะครับจริงเหรอไม่เห็นมีนะครับเราต้องดูแลผมนะครับอยากเจอทุกคนตามงานแล้วนะครับจะนั่งไลฟ์แล้วก็นั่งเขียนเพลงกับทุกคนไปด้วยนี่แหละวางนะฮะคู่กับส้มตำจริงเหรอผมไม่เคยกินผัดไทยกับส้มตำเลยพูดจริงผัดไทยกับส้มตำจริงๆเหรอวะถ้าเส้นหมี่กับส้มตำโอเคร่วมด้วยไปหาที่งาน Move On พอได้หายคิดถึงใช่สวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาและออกไปครับแวะมาทักทายครับเมื่อยแล้วต้นไม้ไม่ขยับทำไมไก่ชอบขันกะละมังไม่ใช่สเปกหรอคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันกะนะครับคุณกิ่งฝนไม่ตกแต่โดนพี่โดตกนะครับผมยังไม่เริ่มรหัส TikTok ผมนะครับแต่ผมแค่คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับภาพโปรไฟล์นั้นในงานกีตาร์แม็กใช่ไหมครับใช่ครับร้อนมากไอ้ฝนตกเยอะๆเอ้ยแต่ช่วงนี้ผมว่าอากาศค่อนข้างดีนะ Can you speak English? No นะครับได้น้อยมากนะครับฟังออกแต่ว่าพูดไม่เป็นนะครับแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าจะมีคนในไลฟ์ช่วยผมพูดนะครับตึ๊ด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 ตึ๊
เดี๋ยวหน่อยมีบอกผมรุ่นแปลภาษาส่วนตัวพี่โดช่วยฟังให้และเขายินดีช่วยคุณทุกเรื่องใช่ครับผมไลฟ์นานเกินไปแล้วไหมจะนานเกินไปแล้วไหมขอให้สอบได้สอบโดนนะครับมาจะไลฟ์นานเกินไปแล้วนะครับ36นาทีแล้วYou and women so hard, especially when you are together. ขอบคุณก่อนแข่งก็ดีนะฝนตกอีกสักนิดค่ะไม่นานคิดถึง35นาทีเราอัดไว้ไม่นานนะไม่มีสาระอะไรเลยนะทุกคนกับผมมันไม่ค่อยมีนะฮะได้แต่ผมจะไม่ค่อยมาไลฟ์ร้องเพลงนะผมอยากเจอทุกคนหน้างานมากกว่าในคลิปในโซเชียลผมอยากเจอทุกคนหน้างานมากกว่าไปรับที่ห้องสอบจากโซเชียลบ้างนะครับเพราะบางทีโซเชียลมันก็ทำให้เรากดดันตัวเองไม่รู้ตัวเราก็เลยสร้างแม่มันทุกอย่างนะครับยี่สิบหกได้เจอแน่ I wish I could understand when you are saying โอเคนั่งตรงเดียวกันเฉยบ่นเลยนี่ตรงใจนี่บอกขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านผมก็จะนั่งหน้าอึนๆใส่ทุกท่านนะฮะพอแล้วมั้ง40นาทีแล้วเนี่ยไปดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายช่วงนี้เพิ่งดูบิ๊กเมาท์จบครับเป็นคนดูหนังคลายเครียดไหมดูได้ครับแต่ต้องดูอะไรที่ปัญญาอ่อนมากๆนะครับ I'm a big fan of Puime and from Philippines. Oh, nice to meet you นะไปครับมีความสุขมากๆบาย